to be my husband, kiss you my Iron Man, and I love you 3000. Baby, take a chance, 'cause I want this to be something straight out of a Hollywood movie. วันนี้ผมก็ได้นำกระบวนขันหมากนะครับผมกับญาติญาตินะครับมาสู่ขอลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่นะครับรักเมียต้องอดทนต้องเป็นคนเคารพเมียรักเมียต้องส่งเสียอย่าให้เมียต้องสงสัยรักเมียต้องรักเดียวอย่าได้เที่ยวไปรักใครบอกรักบอกรักห้าภาษารักออยนะสลังเฮลไอสเตลุบอกไอ้นี่สุดแซ่บยกให้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ก็ยินดีครับเออขอเสียงปรบมือด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันพิเศษของลูกออยแล้วก็ลูกบอลนะลูกมาม่าเหมือนได้มีลูกชายใหม่เลยนะคะก็ขอให้หนูทั้งสองคนคลองรักกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็รักกันยาวๆวันละรักกันวันละนิดแต่รักกันยาวๆนะลูกนะบอสกับน้องออยนะคะก็เป็นลูกทั้งสองของมาม่าก็ขอให้ทั้งคู่นะคะขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็ขอให้ครองรักกันยืนยาวแล้วก็มีอะไรก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะและทำอะไรก็ขอให้ทั้งคู่ก็เจริญรุ่งเรืองธุรกิจทุกทุกอย่างขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะลูกนะขออวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขร่วมกันมีครอบครัวที่อบอุ่นแล้วก็สร้างความมั่นคงไปด้วยกันนะครับร่ำรวยด้วยขอบคุณครับขอให้ทั้งสองมีความสุขกันมากๆนะมีอะไรก็หลักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะถ้าขอให้ทำธุรกิจหรือจะทำกิจการอะไรก็ขอให้เจริญก้าวหน้าบอสกับน้องออยเจอกันที่ตอนไปอบรมนะครับก็ถือว่าทั้งคู่ก็เป็นบุพเพสันนิวาสนะครับจาก
วันนี้ที่ทั้งคู่จะต้องเข้าสู่ประตูวิวาห์แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วเนี่ยจำไว้เลยนะครับคำว่าอภัยนะครับทั้งคู่ต้องให้อภัยกันเวลาใครผิดพลาดอะไรก็ตามนะครับขอให้อภัยกันใช่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 ก็เป็นในนามของตัวเจ๋งนะครับก็ขอให้น้องบอสและน้องออยนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอให้ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆก็ตามให้นึกถึงวันนี้ไว้นะครับว่าเป็นวันที่เราเนี่ยนะหลายๆคนมาเป็นพยานรักของเราจากนี้วันนี้คือวันของจุดเริ่มต้นของครอบครัวเล็กๆนะครับหลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้เรานึกถึงคำว่าวันแรกรักไว้เสมก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะมีความสุขมีแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคู่แล้วก็รอเลี้ยงน้องนะคะก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่สละเวลามาร่วมงานของผมแล้วก็ออยในวันนี้นะครับหลายๆท่านก็มากันอย่างยากลำบากเนาะหลายๆท่านก็มาจากต่างจังหวัดแล้วก็เพื่อนผมมีบางคนก็มาจากต่างประเทศเลยทีเดียวตั้งใจมางานโดยเฉพาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณป้าป๊ากับมาม่าออยนะครับที่ไว้วางใจให้ผมได้ดูแลออยต่อไปนะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณออยด้วยนะครับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็จะอยู่กันไปแบบนี้ตลอดนะครับขอบคุณครอบครัวทั้งของบอสแล้วก็ของออยนะคะที่เลี้ยงดูพวกเราแล้วก็เติบโตมาอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่มางานก็คือทำให้เรารู้สึกซาบซึ้งกันมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนคือรักเรามากถึงมางานแม้กระทั่งมันเป็นวันศุกร์ตอนกลางวันก็ตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะขอบคุณบอสด้วยค่ะที่ไม่ว่าจะมีอะไรที่ผ่านมาหรือว่าในตลอด8ปีเนาะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่พบกันแบบราบรื่นตลอดแต่ว่าบอสไม่เคยปล่อยมือออยเลยขอบคุณมากค่ะ